เด็กๆอย่างเงี้ยครับวิ่งโซนอะไรล้มเล่นล้มอะไรเงี้ยก็สามารถก็ปลอดภัยสั่นแรงแล้วบางทีได้ยินเสียงป่ะถ้าอยู่นานๆนี่มีชากันบ้างมีชาทั้งตัวสามารถรับหนักได้เยอะมากๆครับและเสียงนี่ก็ไม่ดังเลยไม่มีเสียงดังเลยทีเดียวเงียบสวัสดีครับกลับมาพบกับ Kiosk Reviewer กันอีกครั้งนะครับเราอยู่ที่ไหนครับคุณแบงค์วันนี้เราอยู่ที่ช็อปครับ Police Common Room สาขาบิ๊กซีพระราม2นะครับครับผมวันนี้เราก็มารีวิวนอกสถานที่กันนะเตียงปรับระดับรุ่นพิเศษของเราเป็นรุ่นอะไรครับคุณแบงค์เป็นรุ่น Flex ฮะรหัส Flex 035ครับผมก็คือ 3.5 ฟุตนั่นเองนะครับตัวนี้เตียงที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยก็เป็นเตียงไฮเทคนะครับมีฟังก์ชันมากมายนะครับมันคือเตียงปรับระดับไฟฟ้านั่นเองนะครับมันจะมีจุดเด่นตรงที่ว่ามีมัลติฟังก์ชันที่สามารถนวดได้ด้วยแล้วก็มีเสียงที่เงียบนะฮะสำหรับคนที่ไวต่อเสียงนะครับตัวเนี้ยทำงานเงียบแล้วก็เตียงเนี้ยก็สามารถรับน้ำหนักได้340กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับคุณแบงค์ก็ถือว่าน้ำหนักมากทีเดียวนอกจากนี้นะครับเตียงไฟฟ้าก็ยังมาพร้อมกับนี่รีโมทไร้สายนะครับครับผมสามารถสั่งการใช้งานได้อย่างง่ายดายครับนะฮะผ่านตัวรีโมทตัวนี้นะครับใส่ถ่านแบตเตอรี่ 3A 3ก้อนนะฮะนี่ทำงานอัตโนมัติจะเห็นว่าเสียงแทบไม่มีเลยนะครับเสียงเงียบมากแล้วก็แถมมันมีไฟด้วยใช่ไหมครับคุณแบงค์ใช่มีไฟ LED ใต้เตียงอีกต่างหากนะครับในกรณีที่แบบว่าหากคุณตื่นมาตอนกลางคืนแล้วจะเข้าห้องน้ำแล้วแบบว่ามืดๆเราก็สามารถเปิดไฟ LED ได้นะฮะนี่เห็นไหมและภายใต้เตียงตัวนี้ยังมีพอร์ตที่จะสามารถเชื่อมต่อแพรเตียง2เตียงเข้าด้วยกันได้นะฮะเป็นการใช้งานร่วมกันโดยการสั่งงานด้วยรีโมทอันเดียวนะฮะสุดยอดเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าอยากจะต่อเตียงให้ยาวขึ้นนะฮะโอ้โหสามารถซื้อมาแล้วก็ไปต่อใช่ต่อได้คุณแบงค์มีขนาดอะไรบ้างครับเนี่ยเตียงเนี่ยส่วนตัวที่เรานำมาขายนะครับก็จะมีตัว 3.5 ฟุตและก็ตัว5ฟุตซึ่งตัวที่เรามารีวิวในวันนี้ก็คือตัว 3.5 ฟุตนะฮะเป็นตัวเล็กพอดีตัวนะครับไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะฮะสำหรับ1คนวัสดุของผ้าที่เอามาทำเป็นเตียงนะครับแบบว่ามันนุ่มมากเลยฮะก็แบบว่าสัมผัสเนี่ยนุ่มสบายถ้าเราไปโดนตามขอบตามมุมอย่างเงี้ยไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยก็รู้สึกว่านุ่มสบายเด็กๆอย่างเงี้ยครับวิ่งโซนอะไรล้มเล่นล้มอะไรเงี้ยก็สามารถก็ปลอดภัยเลยทีเดียวและเนื้อผ้าที่เอามาหุ้มกับตัวโฟมนี่ก็ค่อนข้างดีนะฮะไม่ได้แบบว่าขีดข่วนแล้วจะขาดง่ายๆนะฮะแถมบุโฟมอยู่ข้างในทั้งตัวเลยค่อนข้างนุ่มแล้วก็ทุกส่วนของเตียงปรับระดับนี้ค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวใช่ครับตัดปัญหาเรื่องเดินเตะเตียงใช่การทำงานของตัวเตียงปรับระดับไฟฟ้านะครับโดยข้อมูลพื้นฐานเนี่ยตัวส่วนขาเนี่ยจะสามารถปรับขึ้นมาได้ที่สูงสุด45องศานะฮะส่วนตัวส่วนหัวนะครับจะสามารถปรับขึ้นมาได้สูงสุดที่60องศานั่นเองนะครับนี่ตรงปรับนี้เห็นไหมฮะสามารถปรับโดยที่มีคนนั่งอยู่ได้โดยได้เลยนะฮะสามารถรับหนักได้เยอะมากๆครับและเสียงนี่ก็ไม่ดังเลยไม่มีเสียงดังเลยทีเดียวเงียบใช่และตัวฟังก์ชันไฮไลท์ของตัวเตียงนี้ก็คือระบบนวดนะฮะซึ่งตัวนวดเนี่ยเราจะสามารถปรับความแรงได้ถึง6ระดับนะฮะยอดด้วยการกดปุ่มย้ำที่เดิมนะครับหลังจากกดซ้ำจนถึง6ครั้งต่อไปก็คือการปิดนะฮะและยังสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด30นาทีนะครับเป็น10นาที20นาทีแล้วก็30นาทีนะครับในการตั้งเวลานวดนะฮะส่วนโหมดที่คุณแบงค์กำลังกดอยู่ตอนนี้ก็เป็น Zero Gravity Zero Gravity ก็แบบช่วยป้องกันแบบการท่วงท่านอนที่สบายด้วยแล้วก็ป้องกันกดไหลย้อนได้ด้วยนะครับผมและยังมีปุ่ม Preset ที่ให้เราสามารถกดได้อัตโนมัติอีกครับไม่ว่าจะเป็นโหมด flat ก็คือเตียงตรงและโหมด zero gravity ที่เพิ่งพูดไปก็คือเป็นโหมดที่ preset ออกมาให้นั่งได้นั่งนอนได้สบายนะฮะนอกจากโหมด preset ที่ทางโรงงานตั้งค่าไว้ให้นะครับทางเราก็สามารถที่จะตั้งค่าได้เองได้ด้วยที่ปุ่มรหัส M1 M2 และ M3 การตั้งค่าจากศูนย์เนี่ย M1 M2 M3 ก็มี preset อันนี้อยู่แล้วแต่เราจะสามารถตั้งค่าทับเข้าไปได้เลยนะฮะ
ก็คือด้วยการกดปุ่มค้างไว้เมื่อหลังจากได้ระนาบส่วนสูงหัวกับขาที่เราต้องการแล้วก็คือกดปุ่มค้างไว้เพื่อให้มันบันทึกนะฮะแล้วมันจะบันทึกยังไงครับคุณแบงค์ก็เมื่อเราได้ความสูงที่เราต้องการแล้วนะฮะให้กดค้างลงไปกดค้างลงไปจนรีโมทตัวนี้มีการกระพริบนะฮะโอเคนี่คือการเมมโมรี่ไปแล้วใช่ตอนนี้เราบันทึกจุดที่เรานอนอยู่เนี่ยเป็น M1 เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นแฟตอย่างเงี้ยแล้วเราจะตั้งกลับมาใหม่ก็แค่กดปุ่มเดียวคือปุ่ม M1 ครับผมเตียงก็จะปรับอัตโนมัติตามที่เราพรีเซตไว้เมื่อสักครู่ได้เลยแค่ปุ่มเดียวนะฮะส่วนเรื่องรับประกันนะครับส่วนตัวมอเตอร์หรือว่าการใช้งานภายในเนี้ยทางโรงงานของเรารับประกัน2ปีครับส่วนโครงสร้างของเตียงเนี่ยครับทางเรานี่รับประกัน6ปีกันเลยทีเดียวนะครับผมใช่ฮะส่วนตัวเตียงที่จะวางบนนี้เดี๋ยวเราจะลองเอามาวางให้ดูนะครับว่ามันเหมาะกับแบบไหนและไม่ควรใช้แบบไหนนะครับสำหรับตัวฟูกที่จะวางบนเตียงประดับไฟฟ้าตัวนี้นะครับไปดูกันเลยเอาละครับนี่ก็คือที่นอนฟูกนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่เราจะเอาเข้ามาขายในอนาคตนะครับก็คือเป็นฟูกที่เป็นตัวโฟมล้วนๆนะครับไม่มีสปริงนะครับก็คือเป็นตัวฟูกที่สามารถงอได้โค้งได้มีความยืดหยุ่นจำพวกยางพาราหรืออะไรพวกนี้ฮะที่มาใช้ได้นะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกสำหรับไม่ให้ที่นอนของเราเนี่ยหรือฟูกของเราเนี่ยตกลงมาได้ใช่ในการปรับเพราะโดยธรรมชาติถ้าเราปรับหัวขึ้นเนี่ยตัวที่นอนเนี่ยก็จะเอลงมาด้านล่างนะครับตัวกั้นก็จะกันเพื่อไม่ให้เตียงเนี่ยลดหลับลงมานะฮะนี่เห็นไหมถ้าเราใช้เตียงแบบว่าเป็นเตียงที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยมันก็สามารถงอตามโครงรูปของเตียงปรับระดับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ที่นอนที่เราไม่แนะนำก็คือที่นอนที่เป็นสปริงนะครับใช่ฮะหรือเป็นโครงสร้างเหล็กหรือเป็นเตียงที่ยืดหยุ่นไม่ดีนะฮะที่ไม่สามารถจะโค้งงอได้เราไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้การโค้งงอตามรูปของเตียงเป็นไปได้ยากและอาจจะนอนไม่สบายนะครับครับผมสุดละเนี่ยนี่คือการปรับแบบเต็มที่นะครับด้านล่างสูง45องศาด้านบน0จนถึง60องศานะฮะอันนี้คือปรับสูงที่สุดของทั้ง2ด้านนะฮะก็จะประมาณนี้เห็นมั้ยฮะถ้าเป็นฟูกที่เป็นโฟมล้วนก็จะสามารถงอได้ตามสรีระของตัวเตียงเลยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้โหมดการนวดกันนะครับอันนี้ครับแต่ผมจะเริ่มนวดที่ส่วนด้านล่างก่อนนะฮะเราจะมาเช็คความสั่นโอ้นี่แค่เบอร์นี้นะฮะเบอร์2เบอร์3ถือว่าสั่นแรงมากเบอร์4เบอร์5เบอร์6นี่สั่นลามมาถึงหัวเลยยอดสั่นแรงมากไม่รู้ว่ากล้องได้ยินเสียงหรือเปล่าผมจะลองอันนี้จะลองสั่นที่หัวละสั่นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6สั่นแรงนะบางทีได้ยินเสียงปะถ้าอยู่นานๆนี่มีชากันบ้างมีชาทั้งตัวและเรายังตั้งเวลาได้ด้วยนะถ้าแบบว่าเราจะนอนแล้วให้มันหยุดเองเราก็ตั้งไปที่10นาที20นาที30นาทีอันนี้ฮะเห็นมั้ยฮะมันก็จะสั่นจนถึง30นาทีแล้วมันก็จะปิดเองนะครับสั่นแรงมากใช่ฮะแต่ถ้าจะปิดแล้วก็ให้กดหลังจากเลยระดับที่6ก็จะเป็นการปิดอัตโนมัตินะฮะเห็นมั้ยฮะว้าวหยุดละยอดเอาละครับเตียงที่เรารีวิวกันไปเนี้ยมันมีฟังก์ชันหลากหลายมากมายให้ตอบโจทย์คุณลูกค้าเลยนะครับใช่ฮะหวังว่ามันจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับไม่ว่าจะใช้สอยในการพักผ่อนหรือการหลับนะฮะดูหนังได้ด้วยครับใช่ฮะเคยไหมที่แบบว่าเวลาจะดูหนังที่เตียงเนี่ยเราต้องแบบใช้หมอนแลนมากกว่าจะให้มันเข้าที่ได้หนุนขึ้นไปใช่ฮะอันนี้ก็ไม่ต้องเลยเรามีหมอนอันเดียวปรับให้จนได้ระดับที่เราดูสบายที่สุดนะฮะครับก็เอาเป็นว่าถ้าลูกค้านะครับสนใจเฟอร์นิเจอร์ของเราหรือว่าเรามีเฟอร์นิเจอร์สินค้าใหม่ๆเนี่ยออกมาให้เรารีวิวนะครับเราก็จะกลับมากันอีกครั้งกับ Keyon Reviewer นะครับใน EP ต่อๆไปนะครับส่วน EP นี้ครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ